สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาไกลเกินฝันทิพแก้วกัลยากมุนทราเปิดใจหลังซิลแชมป์วีลีกกับ JT แก้วกัลยากมุนทราบอลเร็วสาวทีมชาติไทยเปิดใจหลังคว้าแชมป์วีลีกดิวิชั่น1ที่ประเทศญี่ปุ่นกับ JT มาเวรัสมาครองในฤดูกาล 2019-2020JT ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของลีกญี่ปุ่นและเป็นฝ่ายตามหลังโอกายาม่าซีกัน1-2เซตก่อนที่บอลเร็วสาวไทยจะได้ลงสนามในช่วงเซต4และทีมยังพลิกเกมกลับมาชนะ3-2เซต JT คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นมาครองในรอบ9ปีและยังทำให้แก้วกัลยากลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ V League Division 1มาครองบทสัมภาษณ์ของทิพแก้วกัลยามีดังนี้นะครับเอาตรงๆตัวหนูเองอยากลงตั้งแต่แมตช์รอบรองที่เจอกับไซตามะอาเกโอเมดิกแต่ก่อนหน้านั้นโค้ชให้เราเตรียมตัวตลอดและให้ดูจังหวะที่เพื่อนเล่นดูคู่ต่อสู้ตลอดแต่ก็ยังไม่ได้ลงแต่พอแมตช์ชิงหนูคิดว่าโค้ชคงไม่กล้าเปลี่ยนเขาคงจะใช้ผู้เล่นที่เขาเลือกลงเล่นแต่ในความรู้สึกตอนนั้นอยากลงมากเลยเพราะเป็นแมตช์สุดท้ายและเหมือนที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เล่นยอมรับว่าในตอนที่ได้ลงรู้สึกตื่นเต้นมากในตอนที่ลงทีมเราตามหลัง 1-2 เซตซึ่งแพ้ไม่ได้แล้วหนูพยายามพูดกับเพื่อนร่วมทีมเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้กดดันไม่รู้ว่าพูดถูกหรือผิดให้เรารู้สึกโล่งและเหมือนว่าพอเราเล่นได้ตามที่เราซ้อมมากในช่วงเกมเซต4เลยทำให้เรามีกำลังใจที่ดีและทำให้เราโชว์ฟอร์มออกมาได้จนเอาชนะไปได้ในที่สุดตัวหนูเองอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปีที่แล้วทุกคนอยากได้แชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราทำไม่ได้ทุกคนในทีมเจ็บใจและทำให้ปีนี้ทุกคนอยากได้แชมป์มากเพราะในทุกๆเกมเราตั้งใจทั้งการร่วมประชุมทุกคนในทีมทำหนักจริงๆยอมรับเลยว่าตั้งแต่หนูเล่นกีฬามาไม่เคยเห็นที่ไหนทำงานหนักขนาดนี้โค้ชจะบอกเราเสมอว่าให้เราเล่นเพื่อเพื่อนที่ไม่ได้ใส่ชุดแข่งที่ไม่ได้ติด14คนแรกทำให้เรามีกำลังใจเล่นเหมือนเราเล่นแทนเพื่อนที่เราซ้อมมาด้วยกันส่วนตัวหนูเองไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้เวลานั่งเครื่องกลับหนูคิดถึงความรู้สึกแรกที่บินไปญี่ปุ่นที่ตอนนั้นเรามาครั้งแรกไม่มั่นใจเลยเรากลัวว่าจะทำไม่ได้ซึ่งพอกลับมาคิดอีกทีเราได้โอกาสแล้วหลายๆคนอยากได้โอกาสตรงนี้มากทำให้หนูเองก็พยายามทำทุกอย่างที่โค้ชแนะนำทำทุกอย่างที่เพื่อนทำซึ่งที่นี่ถ้าเป็นนักกีฬาต่างชาติไปเขามีข้อยกเว้นจะซ้อมต่อหรือไม่ซ้อมต่อก็ได้แต่หนูก็พยายามซ้อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมและพยายามมาถึงสนามซ้อมก่อนและวันไหนที่ทำไม่ได้ก็ต้องซ้อมต่ออีกนิดพยายามทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดพอถึงวันที่เราชนะและเป็นแชมป์มันรู้สึกดีใจจนอธิบายไม่ถูกเลยค่ะส่วนตอนนี้จบลีกแล้วทีมให้นักกีฬาได้พักซึ่งคนญี่ปุ่นได้พัก7วันส่วนนักกีฬาต่างชาติได้พัก10วันและหลังจากนี้เรามีแข่งขันรายการถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดินี่ในช่วงปลายมีนาคมและรายการธงอินทรีดำในต้นพฤษภาคมค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องทิพแก้วกัลยากมุนทราซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเธอเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์ลีกญี่ปุ่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็เธอก็ได้อะไรหลายอย่างมากลับมาประเทศไทยนะครับแต่รอดูนะครับว่าจะมาเล่นไทยลีกหรือเปล่านะครับรอดูอีกครั้งนึงเนาะส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับ
เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ